ครับก็วันนี้พวกเราจะมาเสนอเกี่ยวกับ Antibiotic for Appendicitis นะครับก็จากสเตทเมนต์แรกครับก็คือ Gold Standard for Treatment of Appendicitis in Appendectomy นะครับจากการหาข้อมูลมาก็พบมีหลายแหล่งข้อมูลนะก็มีอันนี้เป็นจาก Standard Textbook นะครับเป็น Sanitarium Textbook of Surgery ครับedition ที่21นะครับเขาก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าเป็น the gold standard and least controversial treatment of acute appendicitis remain พร้อม appendectomy ครับก็คือแนะนำว่าการทำ appendectomy ก็เป็น gold standard นะครับหรืออันนี้เป็นอีก paper หนึ่งที่เป็นหามาครับก็เป็น prospective observational study of acute appendicitis worldwide นะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลของการของการเกิดเป็นอินเฟติดทั่วโลกอะครับก็มี44ประเทศที่ได้ทำมาครับก็จากการ observe ไปก็ observe ว่าแบบลักษณะอาการจะเป็นยังไงคลินิคอลเป็นยังไงและทำการรักษาเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าอันก็คือ 95.7% ของทั้งหมดของ population จาก study นะครับก็จะทำการรักษาโดยเป็นการทำ appendicitis นะครับแล้วก็โดยทำเป็นแบบLaparoscopic 51% นะครับแล้วก็อีก 40% ทำเป็น appendectomy ครับโดยอีกประมาณ 5% ก็จะทำเป็นแบบ non-operative นะครับอันนี้ก็เลยสรุปได้ว่าการเป็น appendicitis ก็เป็นการรักษาของมันที่เป็น gold standard ก็จะเป็นการทำ appendectomy นะครับต่อมานะคะจะเป็น statement ที่ว่า giving some appendicitis patients antibiotic instead of having them undergo surgery can be safe and effective นะคะตัวเรื่องนี้นะคะก็มีการทำเป็น randomized trial อยู่อันนึงค่ะชื่อว่าเป็นโคด้านะคะซึ่งโคด้าเนี่ยเป็นการทำ randomized trial ที่ค่อนข้างใหญ่คือมี patient ที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 1,552 คนนะคะเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดโดยที่776คนเนี่ย assign ให้ได้รับเป็น antibiotic เป็น treatment สำหรับ appendicitis นะคะแล้วก็ส่วนอีก776คนที่เหลือเนี่ยไปทำเป็น appendectomy ไม่ว่าจะเป็นแบบ open หรือว่าเป็น laparoscopic ก็ตามค่ะโดยที่ผลของการ study เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าวัดตามแบบ resolution of symptoms นะคะโดยเขาจะวัดที่7วัน14วัน30วันเนี่ยการได้รับ antibiotic กับการได้รับ surgery เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากก็คือสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าในส่วนของการได้รับ antibiotic เนี่ยค่ะในเฟรมเวิร์คของการสตัดดี้ของโคด้านะคะเขาจะให้เป็น IV antibiotic 24ชั่วโมงก็คืออย่างน้อยคนไข้เนี่ยต้องได้รับการแอดมิทอย่างน้อย24ชั่วโมงแล้วค่อยสวิตช์ไปเป็น oral antibiotic ค่ะในส่วนตรงนี้ก็คือจะทำให้ length of stay ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ antibiotic นะคะก็จะน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ surgery ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในสตัดดี้นี้เนี่ยพบว่าในผู้ป่วยที่รับ antibiotic นะคะมีประมาณ 29% ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดแบบ appendectomy ในที่สุดภายใน90วันต่อมาค่ะโดยที่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเหล่านั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็น complicated appendicitis ค่ะเช่นมี appendicolitis หรือว่ามีพวกแบบเป็น abscess หรือว่า peritonitis อื่นๆรวมด้วยค่ะคำถามต่อมานะคะก็จะเป็นคำถามที่ว่าแล้วจริงๆแล้วเราสามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็น appendicitis ด้วย antibiotic อย่างเดียวได้หรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะจากนักวิจัยที่ทำ paper เรื่องโคด้าเนี่ยนะคะก็คือกล่าวว่าจริงๆแล้วนะคะสามารถให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็น appendicitis ด้วย antibiotic อย่างเดียวได้แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องดูด้วยว่า characteristic ของผู้ป่วยเป็นยังไง circumstance อย่างนั้นเป็นยังไงแล้วก็ priority แล้วก็ตัวโรคของผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงค่ะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้แอนติไบโอติกเนี่ยเป็น acceptable first line treatment ในผู้ป่วยที่เป็น appendicitis แบบว่าแต่ว่าต้องเป็นแบบ uncomplicated เท่านั้นค่ะเพราะว่ามีการรักษาจะมีการศึกษาจากหลายๆ paper นะคะว่าถ้าเป็น complicated appendicitis เนี่ยการรักษาด้วยแอนติไบโอติกเนี่ยจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรโดย complicated appendicitis เนี่ยหมายรวมถึงพวกที่มี abscess เป็น phlegmon เป็น peritonitis หรือว่าเป็นแบบ perforate appendicitis นะคะพวกผู้ป่วยที่มีแบบ complication เหล่านี้สมควรที่จะได้รับการรักษาเป็น appendectomy ตามปกติมากกว่าค่ะครับอันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายครับก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าโควิด19กับ vaccination ครับที่มีผลต่อโรคและการรักษา acute appendicitis อย่างไรครับ
อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยแรกนะครับจากการเก็บข้อมูลของคามาหลังจากมีโควิด19ระบาดนะครับในเปเปอร์ชื่อว่า Increasing Incidence of Complicated and Infected During COVID-19 Pandemic นะครับก็คือผลจากการที่เขา observe มาเขาบอกว่ามันมี significant increase นะครับในผู้ป่วยที่เป็น complicated and infected นะครับแล้วในช่วงโควิด19นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็น uncomplicated and infected ในช่วงโควิด19ก็มีจำนวนลดลงนะครับก็คือว่าในยุคโควิด19เนี่ยทำการคนผู้ป่วยที่เป็นโรค acute and infected นะมีแนวโน้มที่จะเป็นทาง complicated and infected มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการรักษานะครับก็จากการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเกิดโควิด19กับหลังโควิด19นะครับก็พบว่าการรักษานะครับไม่มีการลดลงนะครับทั้งการรักษาแบบผ่าตัดและการรักษาแบบให้แอนตี้ไบโอติกนะครับแต่ว่าทั้งปริมาณการรักษาทั้ง2อันเนี้ยครับไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็คือว่ายังมีพรีเฟอร์เป็นการรักษาแบบที่มีการใช้เซอร์เจอรี่มากกว่าครับในขณะเดียวกันนะคะมีอีกเปเปอร์หนึ่งนะคะเป็น systematic review แล้วก็เป็น meta analysis นะคะชื่อว่า changes in appendicitis treatment during the COVID-19 pandemic นะคะเปเปอร์เนี้ยค่ะเป็นการศึกษาทั้งหมด46 study นะคะโดยที่จากการศึกษาทั้งหมดเนี่ยพบว่าในระหว่างช่วงการระบาดของโควิด-19 เนี่ยเหมือนที่เพื่อนได้กล่าวไปเลยค่ะพบเหมือนกันประมาณว่าผู้ป่วยเนี่ยมักจะมา present ด้วย complicated appendicitis มากกว่านะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ค่ะด้วยความระบาดของโควิด-19 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะมีการความจำกัดของทรัพยากรนะคะการใช้แอนติไบโอติกเนี่ยก็จะเริ่มเป็นทรีทเมนต์ที่ศัลยแพทย์แล้วก็แพทย์ต่างๆเนี่ยเลือกใช้มากขึ้นสำหรับผู้ป่วย uncomplicated appendicitis ค่ะแล้วก็ดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยค่ะ